สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจ็ดสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจ็ดสีพรมสานะครับช่องที่เกี่ยวกับงานซ่อมงานตกแต่งงาน DIY การท่องเที่ยวรวมถึงข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับแวดวงรถ2ล้อนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมมีสาระดีๆเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันไปเลยแล้วกันนะครับปะไปดูกันเลยสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดในเรื่องของคัชมือนะครับทำไมมันถึงสั้นแค่นี้นะครับและไอ้หยักๆเนี่ยทำทำไมนะครับใช้วิธีทำยังไงนะครับแล้วก็มันต้องคอนอย่างนี้ไหมนะครับแล้วขนาดที่เหมาะสมมันต้องเป็นยังไงในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดเรื่องคัชมือกันก่อนหน้านี้นะครับมือคัชเองมันก็จะเป็นเหมือนปกติทั่วไปนะครับก็คือจะมียาวออกมามีตุ่มอยู่ข้างปลายนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นลวดลายแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับก็จะยาวๆอย่างนี้นะครับยาวๆอย่างนี้ทีนี้เวลาผมใช้งานเนี่ยผมจะใช้แค่2นิ้วนี้นะครับก็คือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะครับกำคัดแบบนี้นะครับผลปรากฏว่าตัวนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยมันถูกหนีบนะครับด้วยการคัชนะครับแบบนี้นะผมจะกำแบบนี้นะเหตุผลนะครับทำไมผมไม่ใช้4นิ้วแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาผมใช้งานเวลาไปลุยหรือเวลาขี่นะครับป้องกันนะครับมือหลุดออกนะครับจากตัวแฮนด์นะครับถ้าเรากำแค่นี้นะครับหกแม่มืออย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่มือเราจะหลุดออกจากแฮนด์ได้เยอะนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถลุยเนาะเวลาเราไปขี่ลุยเนาะหรือว่าขี่หนักๆนะครับเราก็จะต้องกำตัวแฮนด์ให้มันแน่นเนาะเพราะฉะนั้นการละนิ้วนะครับออกมานะครับผมว่าละแค่2นิ้วเนี่ยกำลังดีนะครับกำลังดีบางทีนะครับเราขี่ไปบ่อยๆแล้วเรากำแบบนี้นะครับนานๆนะครับมือตรงนี้มันก็จะช้ำนะครับมันก็ปวดบวมขึ้นมานะครับจากการหนีบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดมันออกเลยนะครับทีนี้ตัดเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้นิ้วผมเป็นมาตรฐานละกันนะครับประมาณนี้เนาะก็ตัดออกนะครับก็พอดีนะครับไม่หนีบนิ้วไม่อะไรนะครับบางทีก็จับ3นิ้วเลยก็ได้นะฮะเผื่อไว้นิดนึงนะครับหรือจะจับ2นิ้วนะครับแล้วก็แค่ขยับมือออกมานะครับก็จับ2นิ้วได้สบายๆนะครับมันก็น่าจะจบปัญหาแล้วใช่ไหมนะครับแต่ทีนี้พอผมใช้ไปสักพักหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อมานะครับก็คือมันลื่นนะครับมือผมชอบหลุดนะครับมือผมชอบหลุดออกจากก้านนะครับเพราะว่าไอ้ตัวของเดิมเนี่ยมันจะมีตุ่มๆตรงนี้นะครับมันจะล็อกนิ้วเราไว้เนาะล็อกนิ้วเราไว้นะครับหรือไม่ก็ถ้าผมใช้แค่2นิ้วเนี่ยก็จะยาวไงมันก็จะไม่หลุดง่ายๆนะครับทีนี้พอมันสั้นแล้วนะมันก็ชอบหลุดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาวิธีการในการแก้ไขนะครับไม่ให้มันหลุดออกนะครับก็เลยมาเจอวิธีการทำลวดลายแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก็ใช้ทีเบอร์10นะครับหมุนข้างล่างออกนะครับง่ายมากฮะนี่ฮะได้แล้วนะครับต่อมาก็มาหมุนตัวด้านบนนะครับแบบนี้นะครับทำไมมันคอนอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมตั้งนะครับตั้งให้มันเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันเรื่องนี้นะก็วิธีถอดก็ถอดง่ายๆนะครับถอดง่ายๆแล้วก็เราก็ทำการล้อดึงตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราถอดเข้าถอดออกเนาะเราดึงลงมาข้างล่างนะครับแบบนี้แล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับทีนี้ผมทำยังไงใช่ไหมนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เอาตัวนี้เป็นหนูรองยานะครับใช้มันเป็นมือเบรกนะไม่ใช่มือคัตนะครับมือเบรกก็ลองดูนะครับที่แรกผมก็ใช้ตัวสกัดนะครับที่เป็นปลายแหลมๆนะครับตอกนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับผมก็เลยใช้เลื่อยนะครับใช้เลื่อยตัดเหล็กนะครับตัดนะครับเป็นตะข่ายสานแบบนี้นะครับเป็นตะข่ายสานนี้ก็ไม่ค่อยส่งผลอะไรเท่าไหร่นะครับใช้มือรูปก็แทบจะไม่ค่อยต่างนะครับก็เลยต่อมาก็คือลองมาทำตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็โอเคค่อนข้างจะใช้งานค่อนข้างจะได้ดีนะครับก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็ใช้เลื่อยนะครับทีนี้เลื่อยที่ใช้นะครับก็เป็นเลื่อยตัดเหล็กธรรมดาตัวนี้นี่เองนะครับนะเลื่อยตัดเหล็กธรรมดานะครับก็หนีบใส่ปากกาจับชิ้นงานนะครับเดี๋ยวพามาดูผมก็จะจับใส่
นะฮะปากกาจับชิ้นงานแบบนี้นะครับแล้วก็มาร์กนะครับปกติผมก็กะเดาดูนะครับใช้อยู่ประมาณสัก3มิลลิเมตรนะครับขีดละ3ขีดละ3นะครับแล้วก็เลื่อยเนาะก็ใช้เลื่อยมือนะครับเลื่อยแบบนี้นะครับไปทีละช่องทีละช่องทีละช่องนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักไม่ถึง1มิลลิเมตรนะไม่ถึงเลยนะประมาณสัก 0.6 ประมาณ 0.5 ประมาณนี้นะครับครึ่งมิลลิเมตรนะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้นะครับวิธีใส่นะครับก็ง่ายมากนะครับง่ายมากก็ดึงสายคลัชนะครับเนาะนี่ถ้ามันเข้าลงเข้ารอยของมันนะครับมันก็จะเนี่ยหย่อนอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่หย่อนนะครับเราก็ตึงตรงนี้ก็ได้นะครับหนึ่งที่นะครับหรือว่าตรงนี้นะครับที่สองนะครับหรือว่าข้างล่างเลยนะครับของ CIF จับปรับได้อยู่ที่3ที่นะครับนะก็ใส่แบบนี้ฮะไม่ยากแค่นี้เองนะครับก็ใส่สกรูเข้าไปนะครับทีนี้ก็ใส่สกรูแล้วก็หยอดจาระบีด้วยก็ดีนะครับผมมีตัวนี้นะครับใช้ของบอสนี่นะครับอุดฉีดไปจริงๆผมน่าจะแกะออกมาฉีดก่อนเนาะไม่เป็นไรนะครับทำให้ดูว่าวิธีนี้มันจะทำให้มันเลอะโอเคใส่ลงไปนะครับลื่นกว่าตอนถอดเยอะฮะใส่ลงไปแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับด้านบนแล้วก็ใส่ตัวสกรูตัวน็อตเนาะนี่ใส่เข้าไปด้านล่างตัวนี้เป็นแหวนเมื่อก่อนผมใช้กัดแฮนด์ของเดิมนะครับมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับมันจะต้องได้ยึดกับตัวมือคัดนะครับแต่ว่าผมกลัวมันหายผมก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเผื่อไว้ในอนาคตถ้าเกิดตัวนี้มันหักนะครับกับเอสท้ายของเดิมมันก็ยังใส่ได้อยู่แล้วก็ยังหาเจอนะครับเลอะก็เช็ดออกนะครับจริงๆมันไม่น่าจะเลอะเนาะควรจะแกะอันนี้ออกมาครับโอเคเป็นไรทีนี้ในเรื่องของคัสนะครับการตั้งสายเนาะตอนนี้นะครับผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับนี่ก็คือขนาดที่พอดีสำหรับผมเองนะครับสำหรับของท่านผู้ชมก็อาจจะตื้นกว่านี้นะครับอาจจะลึกกว่านี้เนาะเขาเรียกอะไรอาจจะสูงกว่านี้หรืออาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับคัสต่ำคืออะไรคัสต่ำก็คือต้องกำลงมานะครับเยอะนะครับคัสถึงจะเริ่มทำงานนะครับคัสสูงล่ะคัสสูงก็คือมันอยู่อย่างนี้นะครับเรากำนิดเดียวนะครับคัดก็ทำงานแล้วนั่นเองนะครับนี่คือคัดต่ำนะครับนี่คือคัดสูงนั่นเองนะครับทีนี้คัดต่ำกับคัดสูงอันไหนดีกว่ากันจริงๆไม่ดีทั้งสองนะครับมันต้องอยู่ที่พอดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคัดสูงเนี่ยสายมันก็จะตึงตลอดนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวคัดของเราเนี่ยมันจะเกิดการฟีนะครับอยู่ตลอดตัวแผ่นคัดเองกับตัวแผ่นประกบคัดเองนะมันอาจจะทรงกำลังไม่เต็มที่นะครับเกิดการหมุนฟีทิ้งนะครับและสุดท้ายคัดก็จะสึกหรอคัดหมดไวไม่ก็คัดลื่นคัดไหม้นั่นเองนะครับทีนี้แล้วถ้าคัดต่ำล่ะถ้าคัดต่ำนะครับข้อเสียก็คือถึงเราจะกำคัดแล้วนะครับบางครั้งนะครับคัดต่ำเกินไปนะมันก็จะไม่สามารถตัดการส่งถ่ายกำลังได้แบบเด็ดขาดนะครับจากข้อเหวี่ยงไปถึงชุดเกียร์ถ้าเราตั้งต่ำเกินไปนะครับถึงเราจะกดไปแล้วแต่ว่ามันก็สุดไงมันก็ติดตัวประกับแล้วนะครับมันก็อาจจะจางออกได้ไม่เต็มที่นะครับข้อเสียก็คือมันจะทำให้ตัวเกียร์นะครับพังไวนะครับนะก็เป็นข้อเสียนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตัดกำลังออกให้หมดก่อนที่จะทำการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นหรือว่าลดเกียร์ลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะพอดีนะครับลุ่มหลวมไว้นะลุ่มหลวมไว้นิดนึงนะครับไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้ารถที่ใช้คัสแต่งนะครับจะใช้ก้านคัสแบบนี้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองแต่งนะครับระบบคัสนะครับแต่ว่าที่นิยมกันก็คือเอาตัวสปริงคัสของ CBR 300นะครับมาใส่นะครับมันก็จะแข็งกว่านี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันแข็งเท่าไหร่นะไอตัวก้านคัสเนี่ยมันจะรับแรงแค่2นิ้วเนี่ยพอไหมนะครับ
กับอีกอย่างนึงนะครับที่นิยมกันมากก็คือใส่สปริงแต่งนะครับเป็นสปริงตัวแข็งเนี่ยแน่นอนครับแข็งกว่าเดิมแน่อาจจะต้องใช้ถึง4นิ้วนะครับในการกำคัดนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตัวมือคัดเองเนี่ยมันไม่ได้แพงเลยนะครับซื้อใหม่ของแท้นะครับซื้อใหม่ก็ราคาประมาณ200บาทแค่นั้นเองนะครับนะราคาถูกมากนะครับไม่ลื่นแล้วนะครับทำลวดลายอย่างนี้นะครับใช้แค่2นิ้วได้สบายนะครับถ้าใครจะลองเอาไปใช้ปรับใช้กับตัวเองดูนะครับก็ลองดูนะครับนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาโดยตลอดเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระแล้วก็มีความรู้เนาะสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามอีกทีนึงละกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย